ครับก็ติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟนะครับตะลุยต่างแดนเที่ยวญี่ปุ่น EP 2นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านหน้านะครับห้องจำหน่ายตั๋วของรถไฟ JR นะครับที่สถานีรถไฟอุเอโนะนะครับก็วันนี้ผมก็จะไปที่พักจากอุเอโนะนะครับก็ไปอยู่ที่ย่านนิปโปรินะครับก็ชื่อโรงแรมอาป้าที่เดิมนะครับแต่เป็นสาขานะอันนี้เป็นตั๋ว JR Y Pass นะครับใช้3วันนะฮะก็สามารถใช้ตั๋วไปรถไฟสายอื่นได้นะครับหรือสามารถจองตั๋วรถไฟชิงคันเซ็นได้นะครับครับตอนนี้ก็ตัดมาที่สถานีรถไฟนาริตะนะฮะก็ผมนั่งรถไฟขบวนนี้มานะครับจากสถานีอุเอโนะนะครับมาที่นาริตะนะก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยววัดนาริตะนะแต่รถไฟนะครับผมที่นั่งมาผมก็ถ่ายคลิปเป็นห้องคนขับนะก็อยู่ตรงด้านหลังนะครับก็ดูการทำงานของห้องคนขับรถไฟที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะแตกต่างจากบ้านเรานะครับก็คือโดยการชี้นิ้วนะตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินขึ้นสะพานลอยนะครับเพื่อข้ามชานชาลาสถานีนะเพื่อออกสถานีนะครับไปท่องเที่ยวที่วัดนาริตะนะครับเดินไปที่วัดนาริตะนะครับตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟนาริตะนะครับตะกี้ผมลืมบอกไปนะครับตั๋วนะครับใช้3วันนะครับก็ถ้าจะเข้าปุ๊บก็ยื่นแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะปั๊มให้นะครับตอนออกก็ยื่นหลักฐานนะครับคือใช้3วันนะครับไม่ต้องเข้าเครื่องนะครับถ้ามันยกกระดิ่งจุ้งหรือก็เดินสถานีรถไฟนาริตะนะฮะนาริตะสเตชันนะครับนี่เดินตรงไปนะครับอันนี้เราเดินผ่านที่เมืองนาริตะนะครับจะเป็น 7-Eleven นะครับไอ้ตรงกลางนี้ก็จะมีขายเหล้านะครับมี ATM ด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงที่ทางเข้านวัดนาริตะนะครับก็ทางเดินก็จะเป็นเนินนะครับก็เรียกขนมแซมเบ้นะครับขอให้ชิมนะ ผมไม่อยากกินกินไม่เป็นนะครับโอ้ทางนี้ก็มีขายขนมแซมเบ้นะครับถ้าเป็นแซมเบ้นี่ผมอยากจะชิมแซมเบ้นะฮะตอนเมื่อ4ปีก่อนนะครับผมนั่งกันไปกับกรุงเทพนะครับก็ตอนที่ก่อนแจกอาหารหลักนะครับก็ขอให้ขนมแซมเบ้นะครับก็อร่อยนะแซมเบ้นะฮะอ๋อนี่เขาทำปลาไหลนะครับเขาจะหั่นโชว์สดเลยนะตอนนี้เขาก็ย่างนะครับคือปิ้งเลยนะผมก็เป็นคนไม่ทานปลาไหลนะครับก็คงไม่ได้รีวิวให้ดูนะสอดิเพราะว่าผมมีคนไม่เคยกินนะครับก็หอมกลิ่นปลาไหลนะครับมาถึงนี่เลยนะนี่กำลังจะเดินไปที่วัดนะครับเกาลัดเอ๊ะเกาลัดนะฮะเขาแจกให้ชิมก่อนนะครับถ้าถูกใจได้ใจก็ซื้อเลยนะฮะโอ้โหนี่อาคารไม้หลังเก่านะครับอันนี้เราจะไปถึงที่วัดนาริตะนะครับเมื่อ4ปีก่อนนะครับผมก็มากับทัวร์นะครับแต่ทัวร์ก็พาไปที่ห้างอีออนนะครับทานอาหารทานอะไรเสร็จซื้อช้อปปิ้งก่อนจะบินกลับเมืองไทยนะครับเขาก็ไม่ได้พามาแวะที่วัดนาริตะนะครับแต่ครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้มากับทัวร์มากันเองนะฮะวัดนาริตะนะครับครับอันนี้มาที่วัดนาริตะซังนะครับอันนี้อยู่ด้านหน้าวัดนะฮะซังก็คือภูเขานะครับอันนี้เป็นตัวสอนจีคันจินะฮะภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าอ่านซังนะครับเป็นตัวคันจิญี่ปุ่นนะครับถ้าคำว่าซานนะครับแปลว่าภูเขานะครับอย่างเช่นภูเขาไฟฟูจิก็เรียกฟูจิซังนะครับซังคือภูเขานะ
ถ้าผมอธิบายผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเคยเรียนมาก่อนแต่ลืมหมดแล้วนะครับเดินข้ามถนนนะฮะครับถ้าภาพสมัยก็ต้องกราบขออภัยนะบางทีก็ผมต้องยกกล้องขึ้นนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องระวังเรื่องซีเรียสการถ่ายติดผู้คนนะฮะก็เพื่อนๆก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับคนเยอะนะฮะตอนนี้เข้ามาด้านในวัดแล้วนะครับก็มีของกินมีอะไรพวกนี้นะฮะ ก็เจอทัวร์คนไทยด้วยนะครับมาเที่ยวที่วัดนาริตะซังนะครับมีเม็ดในฟักทองนะก็เจอทัวร์คนไทยด้วยนะครับกินล้างมือเสร็จนะครับก็อย่าขึ้นไปไปนมัสการนะครับต้องไปขึ้นไปนะฮะวัดกี่บนเขาจริงๆนะครับสอรี่โอ้นี่เต่านะครับเขาเลี้ยงไว้เพื่อความเป็นอายุยืนนะฮะได้ยินไกด์ทัวร์คนไทยเขาเล่านะตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงเต่านะครับก็เชื่อว่าอายุยืนนะครับเต่าเป็นสัตว์อายุยืนนะก็มีปลานะครับตรงนู้นนะปลานะเป็นปลาคาร์ฟแน่เลยนะครับเป็นสะพานข้ามนะครับข้ามสระนะฮะที่ฝั่งนึงนะครับเป็นสะพานข้ามนะครับโอ้นี่มีเลี้ยงปลานะครับนี่ฮะเต่านะมาขึ้นไปนะครับทูบนะครับเอาไว้ปัดเข้าอธิษฐานขออะไรก็ให้ได้สุขพัฒนานะครับโอ้มีนี่ด้วยจะเป็นพุทธิยนต์ทูบเปล่าไปด้วยนะนี่นะขึ้นไปด้านบนนะครับน่าจะเรียกว่าวิหารมากกว่านะตะกี้ก็ขอพรอธิษฐานนะครับก็ด้านในนะครับขอห้ามถ่ายภาพนะครับก็เลยให้เพื่อนๆนะครับให้มาเที่ยวยิ้มชมดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้แค่เป็นคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะบางสถานที่เขาห้ามถ่ายภาพนะครับก็มาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับออกจากนักวัดนะครับตะกี้เห็นนักเที่ยวเขาเคารพน่าจะเป็นศาลเจ้านะเขาปิดนะครับนี่เราจะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปซื้อข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็นั่งรถไฟกลับเข้าตัวเมืองโตเกียวนะครับ 5,000 เองตอนนี้เดินออกจากวัดนะครับก็เดินขึ้นเนินนะครับก็เจอศาลเจ้าอีกฝั่งนึงนะครับครับก็ลองเล่นกาชาปองดูนะ
ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับลองดูครับกระจปองนะฮะนะเอายังพร้อมยังเอาเลยเอาเลยพร้อมเลยว่าจะได้อะไรนะครับหมุนช่องอยู่เนี่ยออกมายังออกมาละเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรญี่ปุ่นฮิตมากครับไอ้กาชาปองนะฮะโอ้เป็นอะไรเนี่ยลูกหมานะครับอ่ะเอาไปเดินทางกันต่อครับไม่ต่างกันคุณสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นนะครับราคา500เยนนะอันนี้ก็มันทอดเอ้ยไข่มันทอดนะฮะทอดกรอบนะครับมันเผานะฮะนี่เป็นมันเทศทอดนะครับทอดกรอบนะอร่อยครับอันนี้มันเทศนะฮะโอ้ใหญ่กว่ามากเลยนะมันเผานะครับเทออกรายการดังเลยนะฮะครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่พักที่ใหม่นะครับอยู่ที่ย่านนิปโปลินะครับก็พักอยู่ที่โรงแรมนะครับอาป้าโฮเทลนะก็วันนี้นะครับก็มาทานอาหารแถวนี้นะครับแถวนี้มีร้านปิ้งย่างเยอะนะครับได้กินโอ้เขาย่างนะครับปิ้งเนื้อย่างนะหอมมาถึงนี่นะครับก็ได้ยินเสียงรถไฟวิ่งนะครับไปผ่านมาผมก็พักนะครับตรงข้างหลังห้องก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับนิโปลินะฮะเดี๋ยวก็จะไปเร็วห้องพักอีกช่องนึงนะครับชื่อช่องว่า The Roommate Hotel นะฮะตรงนู้นนะครับก็เป็นต้นซากุระนะครับรีบกินแล้วก็รีบนอนอยู่พรุ่งนี้ก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับก็อยากจะมีรีวิวนั่งรถไฟชิงคันเซ็นด้วยนะครับก็เจอร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งนะครับก็ผมไม่ทราบว่าร้านภาษาญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรนะก็ผมก็ไม่ต้องมาสนใจนะครับอันนี้นะครับที่มีถุงนะครับก็คือเอาไว้ใส่เสื้อคลุมนะครับถ้าเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นทุกครั้งนะครับก็ต้องถอดเสื้อคลุมออกนะเพราะว่ากันพวกกลิ่นอาหารเข้าไปในเสื้อคลุมนะครับก็จะมีน้ำจงน้ำจิ้มอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวก็จะสั่งเนื้อย่างนะครับตามเซตต่างๆนะก็มีทั้งข้าวด้วยนะครับมีอะไรพวกนี้นะก็แจกนะครับผ้าร้อนนะครับก่อนทานอาหารนะแล้วก็ให้ผ้ากันเปื้อนด้วยนะครับไม่มีครับผ้าอยู่แล้วครับผมก็สั่งนังโค้กไป1แก้วนะครับอันนี้นะครับเนื้อที่สั่งมาก็ได้แล้วนะครับสั่งตามเซตนะครับถ้าหมดปุ๊บนะครับก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะครับพนักงานเขาจะบอกวิธีการปิ้งย่างด้วยนะครับแต่ที่นี่เขาอาจจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับก็โชคดีหน่อยมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าบางที่นะครับไม่มีเมนูภาษาอังกฤษนะครับเราต้องชี้เอานะอันนี้นะครับที่ผมย่างจนสุกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ลองจิ้มน้ำจิ้มดูนะครับก็รสชาตินะครับเนื้อย่างนะครับก็ออกหวานๆแล้วก็เนื้อก็อาจจะละลายในปากนะครับก็บางทีก็ต้องขออภัยที่ผมก็อาจจะจำได้บ้างนะก็คงไม่ได้อธิบายนะครับตอนถ่ายนะเพราะว่าพอดีร้านเขามีเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวมีปัญหาผู้ลิขสิทธิ์นะแต่เราต้องช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูว่าเนื้อสุกหรือยังนะไม่ใช่เมื่อแต่กินอย่างเดียวนะครับเนื้อไหม้ก็เสียดายนะอันนี้ผมสั่งเพิ่มนะครับเป็นเนื้อหมูนะครับอาจจะใส่หมักซอสกิมจิหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะน้ำจิ้มที่ผมจิ้มนี่นะผมชอบนี้มากหวานนะครับอันนี้ก็จิ้มอีกอันนึงนะก็รสชาติก็ใช้ได้นะ
แต่คงไม่ได้จำเนื้อรสชาติอะไรมากมายนะพอดีร้านเขาเปิดเพลงนะก็เสียดายมากนะครับถ้าไม่เปิดเพลงนี้ผมจะอธิบายบอกแล้วนะครับต้องช่วยกันดูนะฮะเพราะว่าถ้าหมดแต่กินนะครับไม่ช่วยกันดูก็ไหม้ทันทีเลยนะเนื้อนะเสียดายนะถ้าไม่ช่วยกันดูนะอันนี้ช่วยกันดูนะครับนี่เขาจิ้มไปนะก็มีเมนูข้าวด้วยนะครับพวกข้าวผัดกระเทียมข้าวสวยร้อนๆหุงไข่ดิบนะครับอันนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นตะแกรงใหม่นะถ้าสั่งเพิ่มนะครับแล้วก็ย่างเนื้อต่อนะก็สั่งเพิ่มอีกนะสั่งเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเป็นข้าวคุกไข่ดิบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นซอสกิมจิหรือเปล่านะครับมีสาลงสาหร่ายอะไรอย่างนี้นะน่าจะเหมือนแบบคล้ายๆบีบิมบับนะครับอาหารเกาหลีนะแต่รสชาติก็ไข่นี่นะครับเคลือบอร่อยนะครับเคลือบกับข้าวนะย่างไปเรื่อยๆนะครับทานไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการต่อนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนั่งรถไฟเชียงคันเซ็นนะครับไปที่เมืองกาล่านะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองกาล่านะครับถ้าคลิปรีวิวรถไฟเชียงคันเซ็นนะครับก็จะแยกไปอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปรีวิวเต็มรูปแบบนะครับเดี๋ยวถ้าถึงที่สถานีกาล่าเดี๋ยวผมจะถ่ายที่เที่ยวอีกรอบนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับตอนนี้ถึงที่สถานีรถไฟกาล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รถไฟเชียงคันเซ็นนะครับก็ไปดูอีกคลิปนึงนะครับรีวิวเต็มรูปแบบท่องเที่ยวและรถไฟนะครับรีวิวรถไฟเชียงคันเซ็นนะครับก็ตอนนี้กำลังหาข้อมูลที่เที่ยวอยู่นะครับก็มีให้เช่ารองทงรองเท้านะครับโอ้นี่มีสกีนะครับแต่เราคงไม่มีเล่นสกีฮะก็มาดูหิมะนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับก็เช่าสกีให้เล่นนะครับเราคงไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าต้องไปเรียนนะครับก็มีบริการนะครับภาษาชาติต่างชาตินะครับก็มีภาษาไทยนะครับก็มีสตาร์คนไทยอยู่นะฮะมีจีนมีไทยมีอังกฤษนะครับก็มีผัดไทยด้วยนะครับเอาผัดแหลกก็ได้แล้วตะกี้เจ้าหน้าที่ก็ให้ถ่ายนะครับที่ว่ามือเขาห้ามถ่ายเขาทำท่าเล่นๆนะครับผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยก็มีสปากับออนเซ็นด้วยนะฮะครับก็มาซื้อบัตรนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับตรงนู้นนะครับคำว่าจงหวนนะครับก็คือภาษาจีนนะครับเป็นเจ้าที่อำนวยความสะดวกนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่นะฮะไปไหนไม่รู้นะครับโอ้ยสามบอกภาษาไทยคือบอกน้ำร้อนด้วยนะครับก็มีเจ้าที่คนไทยนะฮะเป็นสนามอยู่นะครับก็สบายใจได้ครับก็อันนี้ไปเคเบิลคาร์นะครับก็เป็นอันลิมิตนะครับแบบไม่จำกัดนะฮะครับก็ไปที่สถานีนะครับกระเช้านะครับกอนโดล่านะครับมีจุดนั่งเรือกอนโดล่านะครับครับที่เห็นป้ายว่าจุดนั่งเรือกอนโดล่านะครับก็วันก่อนนะครับผมไปดูคลิป YouTube ช่องเจแปนมาเซนะครับก็ตะกี้ที่เห็นในคลิปนะครับก็จะมีพี่ผู้ชายนะครับที่อยู่ช่องเจแปนมาเซนะครับเขาทำงานที่นี่ด้วยนะที่กาล่าเป็นสตาฟภาษาไทยนะครับให้นักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดนั่งเรือกอนโดล่านี้เขาแปลภาษาไทยผิดนะครับ
ันนี้มีโฆษณารถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นบริษัทก่อสร้างอะไรสักอย่างนะครับนี่เราขึ้นกระเช้าแล้วนะครับ thank you ก็ตะกี้เห็นโฆษณาที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อสร้างนะครับของญี่ปุ่นนะฮะนี่จะนั่งกระเช้าอย่างนี้นะครับอุ้ยเหมือนเปิดแอร์เลยเราไปทางนี้นะฮะนักลูกศรนะครับรอคิวตรงนี้นะครับอุ้ยสี่คนเองชั่วโมงทางนี้ก็คือกระเช้านะครับอาเป็นซ่านะไอ้แต่ไอ้ที่เมื่อกี้ขณะที่ฮาโกเน่มันไปพิเตอร์เนาะหรือไม่มีอ่ะมีแต่หมูแดงแน่ๆแล้วทางนั้นแต่จะลงไปโน่นเลยโน่นโอ้โหขึ้น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 น่าจะเช็ดกระจกเลยไม่มีโอ้เร็วเหมือนกันนะหูยWe'll be right back.
ถึงสักทีขึ้นได้อีกจะมีใครขึ้นด้วยเหรอเราไปดูอ่ะก็ลงแล้วนะครับอุ้ย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 นี่ลงมาจากกระเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปขึ้นไปชมหิมะด้านบนนะฮะเข้ามาด้านในนะครับร้านอาหารเป็นอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้เล่นสกีนะครับพอดีก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ถ้าไปเรียนนะก็คงมารีวิวให้เพื่อนดูให้เห็นภาพดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงอื่นเขารีวิวหมดนะอันนี้ผมแค่พอให้เพื่อนให้เห็นภาพให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวก็จะไปที่อื่นต่อนะครับครับมื้อเที่ยงนะครับผมสั่งเป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นนะครับหมูทอดก็จะเป็นแบบทงคัตสึหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าจะเหมือนที่ร้านสกายลาที่ขายเมืองไทยนะครับว่าจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่ผมลองชิมไข่ดูก่อนนะครับก็ไข่รสชาติเข้มข้นดีนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูทอดแบบทงคัตสึนะฮะถ้าเรียกถูกก็เม้นบอกได้นะครับลองชิมกับไข่กับข้าวดูนะครับโอ้รสชาตินะครับอร่อยดีนะครับเดี๋ยวขอจัดการต่อนะครับถ้าทานเสร็จนะครับก็เอาถาดอาหารมาวางตรงนี้ได้เลยโอ้ออกมาด้านนอกก็เจอหิมะตกนะครับจะสังเกตว่าเห็นรองหิมะนะฮะนี่สกีผมคงไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนนะครับก็มาถ่ายที่นี่ก็พอแล้วนะฮะก็ถือว่าพาเพื่อนมาให้เห็นภาพแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะนั่งเคเบิลคาร์นะครับลงไปด้านล่างนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ไปกลับได้ตลอดทั้งวันนะครับภายใน1วันนะนี่เราจะนั่งกระเช้ากลับลงไปข้างล่างนะครับพอดีพ่อแม่ผมก็จะลงทีหลังนะครับอันนี้ผมลงกับพี่สาวก่อนนะครับThank you.
นั่งกระเช้านะครับมาถึงด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับตอนนี้ขออนุญาตออกก่อนนะครับโอ้ยครับระหว่างรอรถเมย์ชัตเตอร์บัสนะครับเพื่อจะไปที่สถานีรถไฟอิชิโกะนะครับก็มาเก็บมาดูบรรยากาศนะครับภูเขารอบๆนะครับที่มีหิมะตกนะครับครับตอนนี้ก็มาขึ้นรถเมย์ที่กาล่าเดี๋ยวจะไปหมู่บ้านอิชิโกะนะครับตอนนี้ก็อยู่บนรถประจำทางนะครับสายบูไลนะครับออกจากกาล่ายูซาวะนะครับเป็นลานเล่นสกีหิมะนะครับตอนนี้ก็นั่งรถชัตเตอร์บัสฟรีนะครับไปที่สถานีรถไฟอิชิโกะยูซาวะนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายนั่งรถชมเมืองไปพลางๆไปก่อนนะครับอยู่ที่หน้าสถานีอิชิโกะนะครับยูซาวะนะครับก็ตรงนี้นะครับด้านหลังสถานีก็จะเป็นหิมะนะเมื่อกี้นั่งรถชัตเตอร์บัสนะครับมาจากที่กาลาครับพาเพื่อนๆนะครับไปชมเมืองอิชิโกะก่อนนะครับก่อนที่จะรอนั่งรถไฟกลับไปที่อูเอโนะนะครับครับก็ก่อนจะนั่งรถชินคันเซ็นเข้าโตเกียวนะครับตรงข้างหน้าสถานีนะครับก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีทั้งร้านอาหารด้วยนะครับที่สถานีอิชิโกะนะฮะมีของขายที่ลึกเยอะนะครับมีของกินด้วยนะฮะจะมีร้านค้าด้วยนะครับโอ้สถานีนี่มีภาษาไทยให้ด้วยนะครับไปลงที่สถานีบูเอโนะนะครับโหที่กาล่านี่หิมะตกนะครับอันนี้ออกมาก็กาล่านะครับก็มีแดดนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนิปโปลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่ไหนในโตเกียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับอีกวันนะครับก่อนที่จะบินกลับเมืองไทยนะครับเมื่อเช้านะครับก็พาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์รถไฟเมืองไซตามะนะครับก็จะมีคลิปแยกต่างหากนะครับแต่เป็นภาพถ่ายนะครับแต่เสียดายนะครับผมถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับพอดีภาพในคลิปมันสั่นไหวผมก็เลยเอาภาพถ่ายมาลงแทนนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้านะครับผมก็อาจจะกลับไปที่เมืองไซตามะอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อไปถ่ายซ่อมนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมดอกซากุระที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับ
ในกรุงโตเกียวนะครับเดี๋ยวมาทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับโอ้มีหลายเมนูนะฮะหน้าตาน่ารับประทานนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าวัดอาซากุสะนะครับครับตอนนี้เข้าประตูวัดนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับก็เข้าไปนะครับก็จับนะฮะครั
ับถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยววัดอาซากุสะนะครับถ้าใครไม่มาก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับที่วัดอาซากุสะที่ญี่ปุ่นนะครับถือว่ามาไม่ถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เหมือนแบบว่าพระแก้วนะครับครับตอนนี้ก็เดินเข้าไปนะครับทั้งสองฝั่งนี่เป็นร้านค้านะครับต่อไปลมขึ้นนะฮะแล้วก็ไปซื้อของฝากก่อนนะครับก็เป็นขนมปังปลานะลูกปลานะครับนี่เขาทำเป็นเครื่องเลยนะฮะกระทัวนะครับก็มาละด้านข้างนะครับรถบัสจอดอยู่ตรงนั้นนะครับก็ครั้งนี้ไม่ได้มากระทัวมารถไฟฟ้าก็เดินมาทางเข้าวัดเลยนะฮะโอ้คนเยอะนะครับก็เดินฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เดินออกนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะนี่วันเสาร์ก็เดินทางกลับกรุงเทพนะครับวันนี้ขายโอ้แมวกวักนะฮะเคยฟังตำนานเล่นแมวกวักเหมือนกันลืมแล้วจำไม่ได้ตอนมากับไกด์นะครับYeah, that's true. นี่ก็กำลังจะใกล้ถึงบริเวณหน้าวัดแล้วนะครับต้องเดินฝ่าคนนะครับถ่ายรูปรีวิวร้านค้าต่างๆนะครับคนมาเยอะนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและต่างชาตินะครับวันนี้เจอชาวญี่ปุ่นก็แต่งชุดกิโมโนนะครับนี่เราก็จะเดินเข้าไปในวัดนะครับครับร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อนะครับคือร้านซาลาเปาทอดนะฮะก็จากประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านทรงโปรดนะครับร้านนี้นะฮะก็คือท่านเคยเสด็จมาที่วัดอาซากุสะแล้วก็ท่านทรงโปรดเสวยอันนี้มากนะครับซาลาเปาทอดนะฮะก็เคยฟังไกด์ตอนนั้นมากับทัวร์นะครับมีคนเยอะนะฮะซื้อซาลาเปาทอดนะครับนกพิราบนะฮะซาลาเปาทอดนะครับวันนี้มีขายเกาลัดด้วยนะฮะวันนี้สวยนะครับมีตรงยอดต้นซากุระนะฮะอันนี้ซื้อซาลาเปาทอดนะครับชิมดูยังไม่รู้ว่าจะอะไรนับยังไม่รู้ว่าจะอะไรนับไหมไหมนี่น่าจะเป็นมันเอาไหมเป็นไส้มันนะฮะอร่อยดีชอบแบบแป้งซากุระนะครับอร่อยอร่อยน่าจะเป็นไส้มันแบบมันเทศหรือเปล่าหวานหวานนะเอออร่อยครับอันนี้ทางเข้าประตูนะครับตัวนี้เป็นโตเกียวสกายทีนะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อปี2012นะครับถ้าขึ้นไปชั้นบนสุดก็ต้องจองนะครับราคาอาจจะแพงนะนี่ครับนี้อยู่ที่บริเวณนะครับวิหารวัดอาซากุสะนะครับด้านหน้านะฮะเขาจะมีเล่นเซมซีทำนายทายทักนะครับก็จะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับไอ้ที่เขาก็ผูกนะครับหมายถึงนะครับทำนายแบบเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยก็ผูกทิ้งไว้ที่วัดนะครับถ้าไหนเราก็เก็บไว้นะครับถ้าไหนไม่ดีก็ผูกทิ้งไว้เลยนะครับอย่าเอากลับนะครับอันนี้ก็เอามือปัดควันธูปนะครับคนเยอะมากนะวัดอาซากุสะนะครับนักเที่ยวก็เอามือนะครับปัดควันเข้าตัวเองนะฮะเพื่อให้เป็นการโชคดีนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เราขึ้นไปด้านบนนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะต้องมากันวันจันทร์ก็ดีเนาะ
วันนี้มันสุกอ่ะไม่รู้ที่โรงพยาบาลแต่วันจันทร์แล้วครับก็ไปขอพรเรียบร้อยนะครับด้านในเขาห้ามถ่ายภาพนะครับก็มีนักเที่ยวบางคนก็ถ่ายภาพนะแต่ผมทำ YouTube ก็ต้องลงมือเขานะครับก็ไม่ถ่ายภาพนะครับคนเยอะนะครับเรามาดูสวนดีกว่านะครับเราจะถ่ายบริเวณรอบวัดแล้วกันนะครับเราไม่ควรไปถ่ายฝ่าฝืนกฎนะก็เดี๋ยวมาดูนี่ด้วยกันนะครับต้นซากุระดอกซากุระนะฮะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ด้านหลังวัดอาซากุสะนะครับก็ถ่ายดอกซากุระนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนะครับน่าจะชื่อโรงพยาบาลอาซากุสะแน่ๆเลยนะครับอันนี้ด้านหลังวัดนะฮะก็เป็นลานจอดรถด้วยนะครับอ๋อมีเครื่องเล่นนะครับตอนแรกเอ๊ะเสียงอะไรนึกว่าหอคอยหมุนแบบที่ผมไปที่มะละกานะครับไม่ใช่นะครับก็ไปดูคลิปได้นะครับท่องเที่ยวตรุยต่างแดนนะครับมาเลเซียนะครับเมืองมะละกาและกัวลาลัมเปอร์นะครับมีคลิปหนึ่งที่ไปนั่งอยู่บนหอนะครับที่เป็นหอหมุนชมวิวนะครับตัวรอบเมืองมะละกานะไอ้เรามาข้างหลังวัดนะครับตอนที่มากระทู้เมื่อ4ปีก่อนก็ไม่ได้มาข้างหลังเลยนะนี่พวกทัวร์มานะในนี้ก็อยู่หลังโรงพยาบาลจริงด้วยนะครับน่าจะชื่อโรงพยาบาลอาซากุสะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าใช่ก็เม้นบอกนะครับผมมีนักท่องเที่ยวมาใส่ชุดกิโมโนนะวันนี้มีแต่งงานนะครับโอ้นี่คู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแล้วนะฮะวันนี้เจองานแต่งงานด้วยนะครับมีคนใส่ชุดกิโมโนมาถ่ายรูปคู่กับดอกซากุระนะครับก็วันนี้ก็จะบินกับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับก็ไปช่วงเย็นนะครับถึงเที่ยงก็ประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมก็อยู่แถวซอยสายใหม่ก็ถึงบ้านน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มาทำคลิปนะครับท่องเที่ยวตรุยต่างแดนนะครับก็มีทั้งคลิปรถไฟนั่งเครื่องบินนะครับแล้วรวมไปถึงคลิปท่องเที่ยวนะครับอันพวกนี้นะฮะก็มีหลายคลิปนะครับที่ทำคลิปช่อง YouTube ท่องเที่ยวรถไฟนะครับก็จะมีคลิปนอกจากรถไฟก็มีคลิปอย่างอื่นมีคลิปท่องเที่ยวนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วรวมไปถึงยานพาหนะอื่นเช่นเครื่องบินรถทัวร์รถเรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีคลิปเรือด้วยนะครับลืมไปก็ไปที่ฮากโกเน่นะครับไปล่องเรือทะเลสาบจดสลัดนะฮะครับนี่ร้านขายของที่ระลึกนะฮะก็มีขายนะครับปากกาลบได้นะครับก่อนปิดคลิปนะครับมาถ่ายย่านนิปโปลิยามเย็นนะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดถ้ามีข้อมูลผิดพลาด
ภาพอาจสั่นไหวฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องกราบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ